ตรงขยันนะขยันนะประวัติพญาสีผู้ชงนุกดานักคราชนี่คือบรรยากาศบริเวณแก่งกระเบานะครับผมที่มุกดาหารนะครับผมติดแม่น้ำโขงเลยนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นแก่งหินครับเนาะตรงโน้นเหมือนชาวบ้านเขาจะหาปลานะครับจอดเรือกำลังลากตะข่ายลากอวนอะไรกันขึ้นมานะครับผมฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งประเทศลาวนะครับน่าเป็นสวรรณเขตหรือเปล่าถ้าผมพูดถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ตรงบริเวณนี้เขาก็จะมีใบสีมีอะไรต่างๆให้เราบูชากันนะครับนำมาบูชาพ่อปู่นาคราชนะครับผมตอนนี้ตอนเย็นละนะครับที่ผมมาตรงนี้นะครับนี่ตรงข้างบนนี้ก็เขาน่าจะเอาไว้ชมวิวนะครับล้อมรอบต้นก้ามปูเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายระเบียงบุญแก่งกระเบานะครับผมเนี่ยเอาไอ้ตัวนี้ตามมาด้วยฮะตัวขาวเนี่ยโอ้โหตามติดเลยไอ้ป้าล้านลูกจีนซื้อมันสักไม่